ี้ยพอบอกแล้วว่าอย่าพาไปครับแสดงว่าเนี่ยเนี่ยอยากเรื่องเป็นเซฟผมอยากเป็นของทำไมผมเล็กมาเป็นกองของแจ้งให้ตายฟรีหรือไม่ตายฟรีหลายหลายคนที่พูดเนาะที่พูดตามข่าวหรืออะไรเนี่ยหรือว่าใครๆเวลาถามเนี่ยตายฟรีนะอะไรเนี่ยเราก็แบบเราไม่สนใจกับคำพูดแบบนั้นเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำความถูกต้องให้ลูกทำให้น้องเมย์ให้ความจริงใจส่วนการตัดสินจะเป็นยังไงการยกมาแต่หัวใจอย่างเดียวพี่เทพบอกว่าอะไรทำอาหารพูดยากพี่แต่ถามว่ามันฟรีหรอมันก็ไม่ฟรีถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าระบบภายในมันเป็นไงมันมีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้บ้างทุกคนก็ได้เห็นข้อมูลที่ไม่เคยเห็นในอีกแบบนึงใช่ไหมพี่ถ้าตอนนี้จะสู้หรอเดี๋ยวตรงเนี้ยบอกไม่ได้จริงเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นรูปคดีเยอะแต่ถ้าถามว่ามีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาดูแลบ้างก็ตอนนี้ก็มีสิทธิมนุษยชนกสม.เข้ามาดูแลมาถามว่าการดูแลไหมจากผู้กรณีได้เข้ามาเยียวยาดูแลอะไรบ้างไหมแล้วก็ได้คุยกันปัญหามีปัญหาอะไรบ้างที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีการข่มขู่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไม่มีใช้ชีวิตได้ตามปกติอะไรอย่างนี้เขาส่วนมากจะดูแลเรื่องสิทธิ์ใช่ใช่แล้วเรื่องการเยียวยาล่ะเนี่ยตอนนี้เราได้รับการเยียวยาจากไหนมาบ้างในแง่ผู้สูญเสียแล้วนะถ้าในหน่วยงานรัฐนะเป็นของกระทรวงยุติธรรมเข้ามาซับตรงนี้ให้ก็มีช่วยค่าชาปนกิจอะไรพวกเนี้ยเป็นของรัฐที่ไม่ได้เกี่ยวกับทหารเลยให้พูดถึงในแง่กฎหมายก่อนนะพี่อย่างที่บอกคือกฎหมายไทยเราจะกล่าวหาใครว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงอะมันก็ต้องแบบให้ปราศจากข้อสงสัยเลยว่าคนนั้นน่ะเขาได้ทำผิดแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในความก้ำกึ่งอย่างนึงคือโรงเรียนประจำผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปรับรู้ข้อเท็จจริงภายในได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนข้างในไม่พูดสักอย่างคนข้างนอกก็ไม่รู้มันก็ค่อนข้างยากตรงที่ว่าไม่มีพยานหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานปากส่วนมากก็จะเป็นแค่แบบเอกสารการรักษาตัวนู่นนั่นนี่อ่ะพี่ทั่วไปมันก็เลยยากเนี่ยเพราะมันไม่มีใครเห็นแล้ว2ปีผ่านไปอ่ะรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องราวของเราค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกที่พูดยากนะถ้าหมายถึงว่าทุกคนก็รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วแต่เหมือนแค่มองหน้ากันอ่ะก็รู้แล้วว่าคิดถึงยังมันก็ยังทุกข์กับพี่แต่มันก็ต้องเดินหน้าเหมือนลูกอ่อนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยบอกกับแม่วิญญาณของแม่ศรีดาเลยนะสังฆาธิญาณญาติญาณปัญจาธิญาณญาติอิยะมีสังฆาสรณะเรายื่นเรื่องร้องเรียนทางต่อแพทยสภาเรื่องการผ่าครั้งแรกของกรมแพทย์พอมาถึงตอนนี้ปีฝ่าก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าจ่ายลงมาวันไหนเนี่ยหน้าที่ตำรวจว่าเราทำหนังสือไปยื่นที่แพทยสภาแต่ผลที่เขาตอบมาเขาใช้โทรศัพท์เราให้เขาตอบเป็นหนังสือและอักษรเขาก็ไม่ตอบก็2ปีแล้วเนี่ยวันนี้2ปีแล้วผลถึงเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องนึงมันควรจะออกแล้วผลดิแคนาตูนเนาะแคนาตูนก็เสียชีวิตเพราะอะไรยังไม่ออกครบวงรอบ1ปีเนี่ยความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะทั้งผู้ปกครองทั้งเราเนี่ยไม่ต่างกันแต่ส่วนการพิสูจน์หาความจริงเนี่ยทุกวันเนี่ยครับก็สู่กระบวนการของศาลยุติธรรมซึ่งเราก็ยอมรับกติกาเรื่องนี้เพียงแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยได้พยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารหรือพยานบุคคลเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นสิทธิของทางครอบครัวที่ได้พยายามนำเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พิสูจน์ความจริงออกมาให้ได้